พระองค์มองเห็นสมมติอย่างโกศิยมัชฌิยเศรษฐีนี่เป็นต้นพระองค์มองเห็นอยู่ว่าคนนี้จะถึงซึ่งโสดาบันมุขพระองค์พิจารณาแล้วแต่ว่าโกศิยมัชฌิยนี่พระองค์จะไปทรมานโดยลำพังพระองค์ไม่ได้เพราะไม่มีความเกี่ยวข้องแต่ว่าพระองค์จะต้องสั่งสอนแต่วิธีที่จะไปนำมาคือให้มีความเลื่อมใสเป็นปฐมนั้นต้องอาศัยสาวกเพราะเขาเป็นสาวกวินัยพระองค์จึงได้คัดเลือกหาบรรดาสาวกผู้มีความเกี่ยวข้องให้สมัครไปทรมานพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นต่างองค์ก็ต่างสมัครแต่พระองค์ก็ไม่ให้ไปจนถึงพระโมคคัลลาพระองค์เห็นว่ามีความเกี่ยวข้องกันพระองค์ก็ได้ให้พระโมคคัลลาไปทรมานโกศิยมัชฌิยเศรษฐีที่เล่าสู่ฟังนี้ก็ต้องการอยากจะให้เข้าใจว่าถ้าไม่มีความเกี่ยวข้องกันแล้วถึงแม้จะมีบุญญาวาสนาสักแค่ไหนก็ตามจะได้สำเร็จมรรคผลอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ตามก็ไม่มีทางทรมานผู้ที่มีบุญญาวาสนานั้นให้ดำเนินเข้าไปสู่มรรคผลโดยทำลายทิฏฐิมานะอาสวะส่วนภายในออกได้อย่างสมมติที่พวกเรามากันนี้ที่เข้ามาสู่สำนักของอาตมาคนในจันทบุรีมีกันสักกี่คนแล้วมาได้สักกี่คนแล้วคนที่มาเนี่ยอาตมาได้ไปขอร้องหรืออาตมาหานโยบายเข้าไปคบคิดติดต่อหรือก็เปล่าได้ยินชื่ออาตมาเขาเอ่ยหรือเล่าถึงสำนักของอาตมาเป็นสถานที่สงบพอสมควรพร้อมทั้งหมู่คณะผู้ปฏิบัติอยู่เท่าที่เขาได้มองเห็นว่าพอสมควรที่จะเป็นไปพอที่จะเป็นหมู่คณะกันได้พอพวกเราได้ยินบุคคลผู้แนะนำเพียงแค่นี้เราก็พอใจเตรียมพร้อมพอได้โอกาสดีเราก็เข้ามาพอเข้ามาสู่สำนักก็รู้สึกมันเยือกเย็นในใจมองดูสถานที่จะเห็นว่าสถานที่นี้ทำเลดีเหมาะสมดินฟ้าอากาศก็ดีจึงต้องการอยากจะสร้างบ้านพักหาช่องทางสร้างบ้านพักขึ้นเมื่อสร้างบ้านพักสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็รอหาโอกาสเวลาอันเหมาะสมเมื่อได้โอกาสเวลาอันเหมาะสมแล้วก็จะเข้ามาอยู่สถานที่นี้ด้วยความพอใจเมื่อเข้ามาสู่สถานที่นี้ก็ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเรามองดูดีๆตั้งแต่สมัยท่านพ่อล่ะท่านพ่ออยู่มีคนเลื่อมใสแค่ไหนลองคิดดูอย่างคุณรัตนาแทนที่จะบวชเป็นชีแล้วจะอยู่แล้วก็เปล่าก็ไม่เอาอย่างท่านอาจารย์สวัสดิ์จะนั่งรอสมาฟังวังที่ท่านมาท่านเล่าถึงท่านพ่อทรมานคุณนายป่านท่านเล่าให้ฟังนะท่านเล่าว่าคุณนายป่านเนี่ยเป็นคนสำคัญคนหนึ่งคือว่าถ้าไม่จริงไม่เอาถ้าเอาแล้วเอาจริงและเป็นคนที่ลั่นแถงพอสมควรท่านว่าที่ท่านพ่อลีท่านปักหลักมาท่านก็ตั้งที่สุดว่าจะเอาให้ได้ต่อมาได้จังหวะดีโอกาสเหมาะท่านก็ทรมานได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเมื่อทรมานคุณนายปานได้แล้วเป็นเหตุให้บุคคลผู้อื่นเกิดสนใจขึ้นมาค่ายกันก็ว่าทำให้คนอื่นสนใจและได้เข้ามาพิสูจน์ความจริงเมื่อคนเข้ามาพิสูจน์ความจริงก็เป็นเหตุให้มีความเลื่อมใสในอากาศปฏิญาพร้อมทั้งธรรมะของครูบาอาจารย์ที่ท่านประสิทธิ์ประสานให้แก่ผู้สมัครทั้งหลายก็มีความเลื่อมใสคลายมานะทิฏฐิออกยอมตนเป็นศิษยานุศิษย์เป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ปฏิบัติใส่คิดท่านท่านว่านี้ทีนี้อาตมาก็ได้บอกว่านี่แหละวาสนาบารมีเกี่ยวข้องกันสำหรับครูบาอาจารย์ที่ท่านเข้ามาสู่สำนักอย่างพวกเราเห็นที่ท่านมาท่านไม่ได้มาด้วยกำลังของทิฏฐิมนะโดยธรรมดาท่านมาด้วยความรู้อันวิเศษคือมาด้วยกำลังกรรมคือกรรมดีชนิดหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลเป็นบางคน
ท่านก็ได้เข้ามาทรมานกันในอย่างหนึ่งเสียก็ได้เอ่ยถึงตัวของตัวเองว่าอยู่ณสถานที่นี้ก็ไม่แน่เหมือนกันบางทีอาจมีความเกี่ยวข้องทั้งอื่นในวันข้างหน้าอาจจะได้จากสถานที่นี้ไปด้วยกำลังกันชนิดนี้มานำพาก็เป็นเหตุที่จะได้เหินห่างจากบรรดาญาติโยมทางจันทบุรีไปนี่ก็เหมือนกันแต่ว่าได้เล่าถึงตัวของตัวเองว่าไม่มียานไม่มีฌานอันวิเศษอย่างครูบาอาจารย์ที่จะมองเห็นบุคคลผู้ที่จะไปทรมานข้างหน้านั้นว่าเขามีความเกี่ยวข้องอย่างนี้อย่างนี้จะได้อบรมสั่งสอนเขาด้วยธรรมะอย่างนี้อย่างนี้เขาจะได้รับผลดีเป็นไปอย่างนั้นมันแต่อาศัยกำลังของกรรมอันที่ได้ทำและสร้างสมเกี่ยวข้องกันมาแล้วกับบุคคลนั้นซึ่งอยู่ณถิ่นนั้นอาจจะบันดาลให้ได้ไปสู่สำนักเพื่อเป็นการทรมานบุคคลผู้นั้นเป็นเหตุที่จะให้จากญาติโยมผู้ที่สมัครในธรรมปฏิบัติคณะชาวจันทบุรีไปสู่สถานที่นั้นก็ได้นี่ไม่แน่นอนนะนี่ได้เล่าถวายท่านเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นพวกเราทุกท่านก็อย่าน้อยใจอย่าเสียใจและอย่าดีใจไม่แน่นะว่าวันหนึ่งข้างหน้าพวกเราจะต้องจากกันด้วยกำลังกรรมชนิดนี้เอาละนะไม่ต้องตั้งนโมแล้วว่าไปตามเรื่องคือว่าหมายถึงการตั้งนโมพูดถึงเรื่องนโมก็หมายถึงความนอบน้อมที่มีพวกเรานอบน้อมดีแล้วตั้งจิตดีแล้วเจตนาดีแล้วตั้งแต่บ้านจึงได้พากันมาสู่สถานที่นี้ด้วยความเลื่อมใสมุ่งบุญมุ่งกุศลเมื่อมาถึงแล้วก็แสดงออกซึ่งความดีมีการอภิวันทนาการกราบพระพุทธรูปด้วยเบญจางคประดิษฐ์ต่อจากนั้นไปก็ได้นำเครื่องสักการะบูชามีดอกไม้ธูปเทียนตลอดข้าวปลาอาหารอันที่ออกมาจะทำความดีทั้งหมดนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยนโมอยู่แล้วไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งทีนี้จะอธิบายสู่ฟังเลยต่อไปดังนี้ วันนี้ก็เป็นวันสิบห้าค่ำคือกลางเดือนของเดือนสิบพวกเราเหล่าพุทธมามกะบริษัทผู้นับถือพระพุทธศาสนาก็ได้ถือว่าเป็นวันธรรมสวนะคือวันประชุมฟังพระธรรมเทศนาประการหนึ่งและเป็นวันที่บรรดาพุทธมามกะจะต้องมารวมเป็นจตุรงค์สันนิบาตประชุมกันเพื่อบำเพ็ญกุศลให้เกิดให้มีขึ้นในตนของตนเป็นผู้แสดงออกซึ่งความดีดังกล่าวเพื่อให้สมกับว่าตัวของตัวเองเป็นพุทธมามกะชนบริษัทในพระพุทธศาสนาเป็นผู้มุ่งเพื่อต้องการจะประพฤติความดีบูชาแด่องค์สมเด็จพระจอมไตรมุนีนาถศาสดาจารย์พระองค์เป็นผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่สำหรับพวกเราผู้เป็นพุทธมามกะได้รับความดีเนื่องจากพระองค์เป็นผู้มีพระมหากรุณาธิคุณเพราะเหตุนั้นพวกเราก็ไม่มีสิ่งใดที่จะบูชาแทนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าให้สมกับคุณงามความดีที่พวกเราได้รับจากองค์สมเด็จพระจอมไตรมุนีนาถศาสดาจารย์พวกเราทุกท่านก็มองเห็นแต่ทางที่จะประพฤติดีปฏิบัติชอบเพื่อเป็นการบูชาสนององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้นเพราะเหตุนั้นถึงวันเช่นนี้พวกเราจึงไม่นิ่งนอนใจได้พากันสลักกิจการงานอันพวกเราจะประกอบอาชีพในทางคารวะสมบัติมาเพื่อประกอบผลขวายคุณงามความดีเพื่อบูชาคุณพระศรีรัตนตรัยดังกล่าวในการบูชาคุณพระศรีรัตนตรัยนี้มันก็มีอยู่หลายอย่างคือเราจะบูชาด้วยอานิสงส์เป็นส่วนภายนอกก็ได้แต่เมื่อบุคคลผู้มีศรัทธาประสาทะแรงกล้ามีความสามารถสูง
มีความพยายามพอก็ต้องมีภาพปฏิบัติบูชาจึงเป็นเครื่องบูชาอันสูงส่ง พูดถึงเรื่องภาพปฏิบัติบูชานี้พวกเราก็คงจะมองเห็นและคงจะเข้าใจกันการปฏิบัติบูชานี้ก็มีเบื้องต้นพวกเราเป็นผู้มีศีลเพื่อจะปฏิบัติตามศีลที่เป็นได้สมาทานลงไปแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติบูชาอีกแขนงหนึ่งแต่การปฏิบัติบูชาอีกแขนงหนึ่งก็ได้เกิดการกระทำสมาธิสมาบัติที่เรียกว่าภาวนาคือประกอบหาทางที่จะให้เกิดซึ่งกองการกุศลให้มีขึ้นในจิตในใจคำที่ว่ากองการกุศลคำที่ว่ากุศลนี่หมายถึงกุศลจิตกุศลจิตนี่หมายถึงจิตที่ฉลาดคำที่ว่าจิตที่ฉลาดนี่มีอย่างนี้จิตใดเป็นจิตที่ฉลาดแล้วเป็นจิตที่ไม่รับของทั่วไปย่อมเป็นจิตที่ฉลาดเลือกเส้นสิ่งของต่างๆจะยกรูปเหยียบภายนอกมาเล่าสู่ฟังภายนอกตัวอย่างเด็กอ่อนยังไม่บรรลุนิสิตภาวะไม่รู้จักของดีของชั่วมันอาจสามารถจะหยุดของต่างๆบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นใครเสียตัวเองตัวอย่างไฟอะไรแบบนี้เป็นต้นเมื่อจับเข้าไปแล้วไฟจะไหม้มือเอาแต่เด็กก็ไม่รู้ความไม่รู้ของมันนั่นแหละทำให้มันจับไปได้ตลอดสิ่งของสกปรกต่างๆซึ่งคนโตเห็นแล้วรู้สึกเสียแต่เด็กนั้นสามารถจะจับได้นี่เรียกว่าเด็กผู้ไม่บรรลุนิสิตภาวะคนที่ไม่บรรลุนิสิตภาวะหนึ่งต่ออันตรายหลายอย่างนี่เป็นอย่างนี้คนโตผู้บรรลุนิสิตภาวะแล้วไม่มีความสามารถที่จะจับสิ่งที่จะเป็นภัยอันตรายแก่ตัวเองไม่กล้าสามารถที่จะหยิบจับสิ่งที่สกปรกอันบรรดาคนไม่นิยมเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจนี่เป็นอย่างนี้แผนใดก็ดีอันผู้ที่ทำสมาธิจิตเข้าไปถึงซึ่งกุศลจิตเรียกว่าจิตที่ฉลาดก็เป็นจิตที่สามารถจะเลือกเส้นเอาสิ่งที่ดีเข้าไปประกอบให้แก่ตัวเองสิ่งใดที่ไม่ดีเว้นหรือตัดขาดคำที่ว่าไม่ดีหรือดีนั้นได้แก่อะไรถ้าจะพูดกันตามธรรมที่พระพุทธองค์สอนแล้วก็คืออารมณ์ที่ไม่ดีหรืออารมณ์ที่ดีคือความคิดที่ดีหรือความคิดที่ไม่ดีนั่นเองตัวอย่างพวกเราอยู่ในกามวจรภูมิหรือกามวจรภพคือกระแสจิตตกอยู่ในอำนาจเพียงแค่นี้เมื่อเราตกอยู่ในอำนาจเพียงแค่นี้แนวคิดก็มีอยู่สองอย่างคือแนวคิดอย่างหนึ่งเป็นไปในทางบุญกุศลแนวคิดอย่างหนึ่งเป็นไปในทางอกุศลคำที่ว่าอกุศลก็แปลว่าบาปคำที่ว่ากุศลก็แปลว่าบุญคือหรือความฉลาดคำที่ว่าแนวคิดที่เป็นไปในทางบาปนั้นคืออะไรมีโลกเจตนาปรากฏขึ้นในดวงจิตของบุคคลเช่นนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีแนวคิดอันไม่ดีมีความโกรธเกิดขึ้นในดวงจิตอันนี้ก็เรียกว่าแนวคิดไม่ดีมีความหลงรักหลงชังไม่รู้จริงตามสภาพความเป็นจริงของโลกอย่างนี้ท่านก็เรียกว่าหลงอารมณ์ทั้งสามอย่างนี้เรียกว่าจิตเรียกว่ากิเลสกิเลสทั้งสามนี้เข้ามีอยู่ในดวงจิตดวงใจของบุคคลผู้ใดแล้วไม่มีทางที่จะก่อประโยชน์ดีให้แก่บุคคลผู้นั้นเมื่อบุคคลผู้มีกิเลสทั้งสามกองนี้รุนแรงอยู่ในดวงจิตแล้วเข้าไปอยู่ในสังคมสมาคมใดแล้วมีแต่จะทำลายประโยชน์จะทำให้บุคคลอื่นเกลียดทั้งนั้นเมื่อบุคคลผู้กำจัดสิ่งทั้งสามออกได้เรียกว่าผู้ถึงซึ่งภาวนาหรือกุศลจิตเป็นจิตที่ฉลาดบุคคลผู้มีจิตอันฉลาดก็สามารถที่จะกำจัดอารมณ์ที่ไม่ดีทั้งสามนี้ออกได้เมื่อบุคคลผู้กำจัดอารมณ์ทั้งสามนี้ออกได้จะเรียกว่าเป็นผู้ทำลายได้เสียแล้วซึ่งสิ่งที่สกปรกทั้งหลายของไม่ดีหรือของที่เป็นภัยเรียกว่าผู้บรรลุนิสิตภาวะพอสมควรเรียกว่า
ผู้บรรลุฤทธิภาวะท่านตามวจรภูมิหรือจะพูดอีกในหนึ่งแนวคิดดังอันเป็นแนวคิดที่จะเกิดขึ้นซึ่งความทุกข์ทั้งหลายหรือแนวคิดดังที่จะเป็นไปเพื่อความสมองแห่งจิตในหลักตามวจรนี้บุคคลผู้นั้นไม่ยอมคิดบุคคลผู้นั้นไม่ยอมเลยจะยอมคิดแต่ในทางที่เป็นบุญกุศลสายทางที่เป็นบุญกุศลนั้นคืออะไรให้นึกถึงทางการบริจาคของตัวเองที่ได้บริจาคลงไปแล้วและนึกถึงสิ่งที่ตัวเองได้สมาทานลงไปแล้วให้มีสติจับและนึกในอาการเคลื่อนไหวอยู่ว่าที่เราแสดงหรือทำอย่างนี้จะเป็นอันตรายแก่สิ่งของเราที่ได้สมาทานนี้แล้วหรือยังไงต้องคิดอย่างนี้เมื่อต่อจากนั้นไปการบำเพ็ญภาวนาเป็นองค์ประกอบที่สามเราก็ต้องหมั่นระลึกดูในจิตใจของเราเสมอเราจะใช้ทำบริกรรมยังไงเราก็บริกรรมจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆก็ตามให้พยายามบริกรรมเพื่อเป็นเครื่องปลุกจิตของตัวเองให้มั่นให้แน่วแน่ให้เป็นปกติพยายามทำกันอยู่อย่างนี้ให้เสมอนี่เป็นวิธีบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดให้มีขึ้นในเราที่นี่แนวคิดอีกอย่างนึงเป็นแนวคิดที่ดีคือตามธรรมดาพวกเราผู้มีศีลจะเป็นศีล5ก็ตามจะเป็นศีล8ก็ตามหรือจะเป็นทานการบริจาคก็ตามเป็นผู้เจริญเมตตาภาวนาก็ดีเรียกว่าผู้สะสมคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนของตนการสะสมคุณงามความดีให้เกิดให้มีขึ้นในตนของตนนี้ก็เรียกว่าผู้ทำประโยชน์คำที่ว่าทำประโยชน์แยกออกได้เป็น3อัตตาประโยชน์คือประโยชน์ตัวเอง2ญาติกะประโยชน์ประโยชน์ที่จะเกื้อกูลญาติทั้งหลาย3โลกะประโยชน์ประโยชน์ที่จะเกื้อกูลคนทั้งหลายในโลกคำที่ว่าอัตตาประโยชน์นี้อย่างพวกเราผู้ทำคุณงามความดีอย่างในวันนี้ก็เท่ากันก็ว่าพวกเราผู้ก่อประโยชน์ให้เกิดให้มีขึ้นในตนของตนนี่ก็เรียกว่าอัตตประโยชน์เมื่อเราทำประโยชน์ได้ดีอย่างนี้ประโยชน์อันนี้จะแผ่ไปสารไปยังญาติทั้งหลายและบุคคลผู้อื่นมีอย่างนี้บรรดาพวกเราผู้ที่พอใจในทางการปฏิบัติก็คงจะมองเห็นส่วนคุณานิสงส์ของคุณงามความดีตัวอย่างอานิสงส์ของศีลที่บรรดาพระทั้งหลายให้ท่านได้สรุปความในที่สุดว่าศีลเลนะสุขสิงยันติศีลเลนะโภคสัมปทาเพียง2บทที่จะเอามาเล่าสู่กันฟังว่าศีลเลนะสุขสิงยันติบุคคลผู้ที่จะไปสู่สุขติโลกสวรรค์อันนั้นยกไว้ก่อนจะพูดเพียงแค่ที่ว่าบุคคลผู้มีศีลแล้วย่อมมีความสุขคำที่ว่ามีความสุขไม่มีอย่างนี้ตามธรรมดาบุคคลที่มีศีลบุคคลที่มีธรรมแล้วย่อมมีความสุขเสมอย่อมไม่มีความหวาดระแวงในสถานที่ใดทั้งหมดจะเข้าไปสู่สังคมสมาคมใดทั้งหมดไม่มีความหวาดระแวงเป็นผู้มีวิสาลภะแก้วกล้าสามารถเมื่อมีความแก้วกล้าสามารถเป็นคนดีอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นผู้มีความสุขอย่าว่าเพียงแค่นั้นเลยบรรดาบุคคลผู้มีศีลบุคคลผู้มีธรรมย่อมเป็นที่ชอบใจของบุคคลทั่วไปถึงแม้คนอื่นเขาไม่มีศีลเขาไม่มีธรรมเมื่อเขารู้ว่าเราเป็นผู้มีศีลเราเป็นผู้มีธรรมเขาไม่มีความหวาดระแวงอะไรในเราเลยเขาก็มีความชอบพอใจกับเราแม้แต่เขาผู้ไม่มีความสามารถจะประกอบในทางศีลธรรมได้เขาก็ยังมีความพอใจแม้ตัวของเราเองก็เหมือนกันเราเป็นผู้มีศีลเราเป็นผู้มีธรรมเราก็ชอบคนที่มีศีลมีธรรมตัวอย่างเราไปคบค้าสมาคมบุคคลที่มีศีลธรรมค้าเราก็ไม่มีความหวาดระแวงย่อมไว้ใจกันเสมอไปเราย่อมจะเป็นที่พอใจเสมอว่าเราได้เพื่อนที่ดีเราได้มิตรที่ดีเพื่อนของเรามิตรของเราเป็นคนที่มีศีลเป็นคนที่มีธรรมย่อมเป็นผู้เพิ่มพูนผลประโยชน์อันดีให้แก่เราไม่มีทางที่จะยักยอกหรือมีความโลภเจตนาหานโยบายที่จะต้มเราหรือทำความเดือดร้อนให้แก่เราเป็นไปในทางภายนอกหลายอย่าง
เราก็มีความไว้ใจได้ก็เป็นที่สบายใจส่วนเราทุกข้าสมาคมนี่เป็น